กระทรวงพาณิชย์นะคะก็เข้มงวดตรวจสถาน,นการสินค้าและบริการในสถานีขนส่งนะคะกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้จําหน่ายสินค้าและบริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์และสถานีขนส่งหมอชิด2จตุจักรค่ะซึ่งเป็นการตรวจเข้มเป็นพิเศษจากปกติที่ดําเนินการเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีประชาชนเดินทางจํานวนมากและส่วนใหญ่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจําทางหรือว่ารถไฟนอกจากจะต้องรับประทานอาหารเครื่องดื่มนะคะก็ต้องซื้อหาสินค้าเพื่อใช้บริโภค หรือนำไปฝากญาติพี่น้องจึงต้องติดตามสถานการณ์ราคาสินค้ายอย่างใกล้ชิด รองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าภาพรวมปีนี้ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการบริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและสถานีขนส่งหมอชิด2ส่วนใหญ่ทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่แล้วอย่างเช่นข้าวราดแกงนะคะ1อย่างเนี่ยก็จานละ40-50บาทถ้าราดแกง2อ,อย่างก็จานละ50-60บาทค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูชามละ 40- 50บาทนะคะน้ำเนี่ยขวดขนาด600มิลลิลิตรบาทถึง10บาทค่าบริการรับฝากสัมภาร ที่สถานีกลางบางซื่อก็จะเริ่มต้นที่40บาทต่อชั่วโมงค่ะส่วนที่สถานีขนส่งหมอชิดเริ่มต้นที่30บาทต่อชิ้นราคาก็ตามขนาดของกระเป๋า กรมการค้าภายในเน้นย้ำนะคะให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนด้วยค่ะหากพบกระทําผิดนะคะไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจําหน่ายสินค้าราคาที่สูงเกินสมควรกักตุนสินค้าปฏิเสธการจําหน่ายโทษจําคุก7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ